สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะฮะโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องแรกนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวหลังเกมนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะรับการมาเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็จบกันไปแมนยูของเราเอาชนะเอเวอร์ตันได้ 2-0 ด้วยกันนะครับคนทำประตูก็คือสกอตต์แมคโทมินีนะครับจากการแอสซิสต์ของจาดอนซานโชแล้วก็ประตูที่2เกิดขึ้นนาทีที่71นะครับจากอองตรีมาร์เซียนะครับที่ทำกันเข้าไปในการลงมาเล่นเป็นตัวสำรองแล้วก็คนแอสซิสต์ก็คือมาคัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะครับโอเคเรื่องของ11ตัวจริงกันก่อนนะครับในเกมวันนี้ก็ไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็จะมีในรายของเดวิดเดกาลิซันโดมาร์ตินีสนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับทาเลอมาเซียลงมาเล่นแทนลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บอารอนบิซาก้าลงเล่นแทนเดียโกดาโลนะครับแล้วก็มีกองกลางชุดเดิมก็คือแม็กโทมินีสปิเซอร์นะครับแล้วก็บรูโน่แนวรุกก็ชุดเดิมเช่นเดียวกันครับก็คือซานโชแอนโทนี่แล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดนะครับตัวสำรองก็จะมีแจ็คบัตแลนวารานที่พักไปนะครับด้านนี้ก็แม็กวายเป็นตัวจริงนะแล้วก็มีเดนเลิฟดันโลเฟรดเอเร็กเซนกลับมาเป็นตัวสำรองหรือว่ามีส่วนร่วมกับทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีฟาโกนโดมาร์เซียแล้วก็วอลเวคฮอร์ดนะครับโอเคประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรื่องแรกก็คือตำแหน่งของบรูโน่ครับที่ด้านนี้ก็ลงมาต่ำนะฮะลงมาเป็นมิดฟิลด์ที่ได้มีการลงเล่นในเกมนัดก่อนแหละในรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วก็นัดนี้บรูโน่ผมมองว่าอาจจะมีการจ่ายบอลสะเปะสะปะอยู่บ้างแต่ว่าน้อยลงแล้วก็แม่นยำมากขึ้นในเกมนี้ครับคือมันจะต้องมีฟอร์มแบบเนี้ยฟอร์มที่มันแบบเพอร์เฟกต์จ่ายบอลอย่างไรก็เข้าเท้าเพื่อนแล้วก็ออกบอลสวยงามโดยเฉพาะมันมีจังหวะหนึ่งที่ออกบอลยาวให้กับแอนโทนีแบบพอดีเป๊ะเลยนะฮะเสียดายที่แอนโทนียิงไม่เข้านะครับในจังหวะที่หลุดกันไปนะครับก็นัดนี้บรูโน่ในบทบาทแทนที่พวกเอเดอร์เซนกับคาซิเมโร่เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการสร้างสรรค์เกมรุกแล้วก็เกมรับนัดนี้ทำได้ดีจริงๆฮะสำหรับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับเรื่องที่2ครับมันต่อเนื่องจากตำแหน่งของบรูโน่แล้วก็ผลงานของทางบรูโน่ครับนั่นก็คือเอเดนฮาร์กเนี่ยได้มีการค้นพบเรื่องของตำแหน่งที่มันหลากหลายเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทางเอเร็กเซนแล้วก็คาซิเมโร่เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับก็ดังนั้นเอเดนฮาร์กมีการลองปรับเปลี่ยนทั้งเอาแมคโทมินีขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ยังไม่เวิร์กนะครับแต่พอสุดท้ายในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเทนฮาร์กได้ค้นพบว่าตอนที่ถ้าเกิดแบบไม่มีตัวหลักเนี่ยสามารถใช้บรูโน่ลงมาตัดนะฮะยืนคู่กับแมคโทมินีได้นะครับซึ่งถัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นในรายของมาร์เซลสเปเซอร์ที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับจากก่อนหน้านั้นที่สเปเซอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวที่ถัดลงมาหน่อยก็คือตำแหน่งของแบบพวกเอเร็กเซนแล้วก็ทางคาซิเมโร่นั่นเองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกันบางตำแหน่งเท่านั้นในพื้นที่ด้านกลางแล้วก็ได้พบว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยการปรับตำแหน่งจุดนี้มันเป็นผลอย่างชัดเจนนะครับที่ช่วยให้แมนยูเนี่ยเก็บชัยชนะได้แล้วก็โดยเฉพาะในเกมพบกับเอเวอร์ตันก็ทำให้ได้เห็นว่าการจัดแดนกลางชุดนี้3คนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดผลแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับก็ได้เห็นแล้วว่านี่อาจจะเป็นแผนสำรองในช่วงที่เอเร็กเซนไม่พร้อมหรือว่าคาซิเมโร่ไม่พร้อมก็ได้ในช่วงโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้นะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสการยิงนัดนี้โอ้โหแมนยูมีโอกาสการยิงเยอะมากๆนะครับโดยที่ในช่วงครึ่งแรกก็เยอะเหมือนกันครึ่งหลังก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องชมในรายของจอร์แดนพิกฟอร์ดนี่แหละผู้สัปประตูของทางเอเวอร์ตันที่เซฟจังหวะสำคัญเนี่ยได้หลายต่อหลายครั้งซึ่งในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังยิงรวมกันทั้งเกมเนี่ย29ครั้งนะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบ11ครั้งด้วยกันนะฮะสิ่งที่ต้องมาพูดถึงกันก็คือแมนยูมีโอกาสเยอะมากๆแต่มันผลิตสกอร์ได้เพียงแค่2เม็ดเท่านั้นสิ่งนี้เราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันด้วยเนาะเรื่องความเฉียบคมส่วนหนึ่งเราก็ต้องยกเครดิตให้กับพิกฟอร์ดอย่างที่พูดกันไปนะครับที่พิกฟอร์ดเนี่ยขยันเซฟซะเหลือเกินซึ่งถ้าเกิดแบบยก MVP ให้กับฝั่งเอเวอร์ตันเนี่ยพิกฟอร์ดก็น่าจะได้แบบ10เต็ม10อะไรประมาณนั้นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะที่เซฟไม่ได้เนี่ยมันก็สุดทนแล้วนะครับก็คือมันหลุดจริงๆยิงแบบจ่อๆแบบนั้นจริงๆนะครับก็นี่คือเรื่องของที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขกันก็คือโอกาสการจบสกอร์ทั้งๆที่เรามีโอกาสการยิงเยอะมากๆแต่ว่าออกมาเป็นผลสกอร์ที่
น้อยเหมือนกันนะครับในคลิปวันนี้ส่วนประเด็นที่4เนี่ยก็คือในรายของอองโตนี่มัสซิยาวนะครับที่มีรายชื่อเป็นผู้ทำประตูได้ด้วยนะครับมัสซิยาวลงเล่นในช่วงนาทีที่60เป็นต้นไปนะครับลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็เล่นตามสไตล์ของตัวเองแหละสุดท้ายก็มายิงประตูได้ก็ถือว่าอาจจะมีการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เป็นการล็อกตัวเรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าของเจ้าตัวในหลังจากนี้เป็นต้นไปได้นะครับก็คืออาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นแหละสำหรับมาร์เซียลหลังจากที่มีการให้เวลาเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วแหละนะครับตามลำดับนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหายเจ็บกลับมานะครับนัดนี้ก็ลงมาตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูได้ก็หวังว่าจะไม่เจ็บอีกนะแล้วก็นัดต่อๆไปก็น่าจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นหรือถึงขั้นเป็นตัวจริงนะครับส่วนประเด็นที่5เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเก็บคลีนชีทในเกมนี้นะครับภาพรวมเราก็ต้องชมในเรื่องของนักเตะทุกคนด้วยนะครับที่เล่นกันได้ดีในเรื่องของการช่วยเกมรับนะฮะจะได้เห็นว่าเวลาเอเวอร์ตันจะสวนกลับหรือว่าเล่นเกมรุกเนี่ยเรื่องของแมนยูในพื้นที่แดนกลางตั้งแต่แนวรุกยันแดนกลางจนถึงแนวรับเนี่ยเก็บกินได้แบบสบายๆหลายต่อหลายครั้งนะครับทำให้ประสิทธิภาพเกมรุกของเอเวอร์ตันเนี่ยนะฮะไม่ค่อยดูอันตรายสักเท่าไหร่อาจจะมีหลุดไปบ้างแต่ว่ามันก็น้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จัดการได้ดีก็ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกมรับแล้วก็ในบริการด้วยนะครับก็เลยเป็นอีกเกมที่เราสามารถเก็บคลีนชีทได้นะครับในเกมนี้แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับประเด็นที่6ก็คือในรายของมาคาร์ทฟอร์ดที่อาการก็น่าเป็นห่วงนะฮะพอได้รับบาดเจ็บปุ๊บก็ต้องเดินเข้าไปห้องแต่งตัวทันทีนะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะครับหลังเกมว่าเอเดอร์เทนฮากเนี่ยจะมีการพูดถึงหรือว่าทีมแพทย์เนี่ยจะมีการอัปเดตอาการบาดเจ็บอย่างไรนะครับต้องมีการสแกนต้องมีการตรวจเช็คกันแบบละเอียดก่อนก็หวังว่าแรดฟอร์ดจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงนี้นะครับเพราะว่าซึ่งโปรแกรมของแมนยูในช่วงเดือนนี้นะครับมันเตะถี่มากๆแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันยังมีอีกหลายโปรแกรมที่เราต้องทำศึกแล้วก็คนทำประตูคนสำคัญของเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะฮะสำหรับแมนยูเรานะครับส่วนประเด็นต่อมาครับก็พูดถึงสกอตต์แมคโทมินีกันหน่อยแล้วกันนะครับนัดนี้แมคโทมินีก็ทำประตูได้ซึ่งอาจจะมีบางคนที่มองว่าถึงแม้ว่าจะทำประตูได้แต่ว่าภาพรวมของแมคโทมินีเล่นไม่ดีแต่ในส่วนตรงผมนะผมมองว่าภาพรวมมันก็ไม่ได้แย่นะมันอาจจะมีการเสียเรื่องของการครอบครองบอลการเสียบอลอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมผมมองว่าอยู่ในเกมที่ดีนะสำหรับแมคโทมินีในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยผมให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมนะแต่ส่วนตัวของคนอื่นหรือว่าแฟนผีเนี่ยอาจจะมองแบบแตกต่างก็ได้เราก็ไม่ว่ากันนะครับคนเราดูบอลไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่มีการเคาะประเด็นกันออกมาประเด็นที่8แล้วกันก็คือในรายของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแม็กไกวร์นัดนี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอาจจะมีจังหวะที่ดูช้าไปบ้างเล่นยากไปบ้างนะครับแต่ว่านัดนี้จะได้เห็นว่าลูกรางอากาศแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยเก็บกินแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับผมยกเครดิตให้กับแฮร์รี่แม็กไกวร์ด้วยในเกมนี้เรื่องของเกี่ยวกับการตัดเกียร์เดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ว่าผมมองว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์อันนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าสอบผ่านสำหรับผมนะส่วนแฟนพีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของแม็กไกวร์ส่วนในเรื่องของการแก้เกมเกี่ยวกับเกมรุกครับนัดนี้เอริกเทนฮากเนี่ยมีการแก้เกมเกี่ยวกับพื้นที่เกมรุกได้ดีพอสมควรนะครับโดยแมนยูเนี่ยเกมรุกของเกมนั้นเนี่ยที่เราพบกับเอเวอร์ตันเนี่ยไม่ได้ดูคิดริ้วคิดเหล็กนะฮะเพียงแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็มีการใช้แรดฟอร์ดด้านซ้ายเป็นจารอนซานโชด้านขวาเป็นแอนโทนีแล้วก็ตรงกลางเป็นซาบิเซอร์ซึ่งแรดฟอร์ดดูที่จะมีปัญหานะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความอันตรายทำให้ครึ่งหลังเทนฮาก็รีบเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับส่งในรายของมาร์เซียลลงมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแล้วก็เอาแรดฟอร์ดถ่างออกไปด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับจากดอนซานโชด้านขวาแล้วก็เป็นในรายของซาบิเซอร์ตำแหน่งตัวกลางเหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นผลจริงๆในการแก้เกมพื้นที่แนวรุกนะฮะเนื่องจากว่าแรดฟอร์ดก็แอสซิสต์แล้วก็มาร์เซียลที่ลงเล่นมาเป็นตัวสำรองเนี่ยก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะครับมันเป็นผลจริงๆในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องปิดท้ายกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับขุมกำลังภาพรวมหลังจากที่เราได้เห็นเอเร็กเซนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะฮะที่เราได้กองกลางตัวสำคัญกลับมานะครับและหลังจากนี้ประสิทธิภาพเกี่ยวกับขุมกำลังแมนยูจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับคาซิเมโร่กำลังจะกลับมาแล้วนะครับไหนจะมีในรายของดานิฟาร์เบกที่มีการเคลื่อนไหวก็คือกลับมาลงซ้อมได้กานาโชก็น่าจะใกล้ที่จะกลับมานะครับภาพรวมหลังจากนี้เราอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับขุมกำลังจริงๆแล้วก็กลับมาได้ช่วงที่เวลาที่พอเหมาะพอเจาะนะฮะ
เรื่องของเกี่ยวกับโปรแกรมที่กำลังเตะกันแบบถี่มากๆในช่วงนี้เราต้องการขุมกำลังแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็เอเร็กเซนลงมาเนี่ยโอ้โหการผ่านบอลแต่ละครั้งเนี่ยบอลสั้นบอลยาวอะไรต่างๆเนี่ยมันดูง่ายแล้วมันก็ดูเนียนอ่ะนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะเพราะว่าลงมาในช่วงท้ายเกมแต่ว่าการออกบอลคือมันเนียนแล้วมันก็ไหลลื่นนะครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าไหลลื่นจริงๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจส่วนเรื่องของเกี่ยวกับการตัดเกรดแบบสั้นๆนะครับนัดนี้นะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเรื่องของการตัดเกรดนะส่วนตัวนะครับเดวิดกานัดนี้ได้ไป7ด้วยกันนะครับก็ไม่ได้โดนทดสอบอะไรมากมายมันมิซาก้านัดนี้ผมชอบนะฮะทำได้ดีนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเนี่ยโอ้โหแบบคือเติมกันมันเลยสำหรับบอลวิสาก้าผมว่าโอเคแต่มันจะมีจังหวะบางจังหวะที่จ่ายบอลไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อย่างเช่นในช่วงแบบครึ่งแรกที่เริ่มเกมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแบบจ่ายเสียจนแบบโดนเอเวอร์ตันตัดนะฮะในจังหวะนั้นแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าสอบผ่านแล้วก็ได้ไป7ด้วยกันแฮร์รี่แม็กไควร์ครับนัดนี้ก็ได้ไป7นะฮะแล้วก็ลิซันโดรมาร์ตินีสก็สม่ำเสมอครับเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ได้ไป7มาเลเซียนะครับได้ไป6อาจจะมีจังหวะที่ผิดพลาดเล่นยากอยู่บ้างแต่ว่าก็ถือว่าสอบผ่านเหมือนกันนะครับในรายของแมตโทมินีครับนัดนี้ก็ได้ไป 6.5 ด้วยกันนะครับแล้วก็มีในรายของมาเซลเซเบเซอร์นัดนี้ได้ไป 7.5 นะครับแล้วก็มีอันโตนี่นัดนี้อันโตนี่ก็พยายามที่จะเล่นมุมยิงในระยะแบบเดิมๆอีกแล้วนะครับก็คือตามสไตล์ที่ตัวเองเนี่ยพยายามยิงดับในรูปแบบที่ถนัดแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีจังหวะน้อยนะจังหวะเยอะมากๆสำหรับแอนโทนี่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็ยิงไม่เข้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยังไม่สุดครับสำหรับแอนโทนี่แล้วก็เรื่องของการสร้างสรรค์เกมอะไรต่างการเล่นเกมรุกเนี่ยมันยังไม่สุดนะสำหรับแอนโทนี่นะครับก็ได้ไป6แล้วกันสำหรับเกมนัดนี้นะครับก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปบรูโน่นะครับนัดนี้ก็ผมให้ไป8เลยแล้วกันนะครับถือว่าเยอะมากๆนัดนี้ผมก็ชอบบรูโน่ในเรื่องการออกบอลยาวนะโดยเฉพาะในจังหวะที่ทำให้แอนโทนี่หลุดเข้าไปนั่นแหละนะครับเจดอนซานโชนัดนี้ผมให้ 6.5 แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีจังหวะที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งหรือหวือหวาในการฉีกตัวประกบแต่ว่ามันมีจังหวะแอสซิสต์ของเจ้าตัวที่จ่ายได้แบบสวยงามมากๆในจังหวะที่แมตโทมินียิงเข้าไปแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมผมมองว่าจะลองซานโชดูที่จะมีการเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีกว่านะครับหรือว่าประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่าทางฝั่งขวาก็คือแอนโทนี่นะในส่วนตรงผมนะครับก็เลยให้ไปเยอะหน่อยนะฮะเยอะกว่าแอนโทนี่นิดหน่อยนะครับในด้านของแรดฟอร์ดอาจจะดูบางจังหวะอาจจะดูเงียบไปบ้างแต่ว่าก็คือคู่ที่สร้างเรื่องของแอสซิสต์แล้วก็สร้างเกี่ยวกับความกดดันให้กับเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามครับด้านนี้ผมก็ให้ไป7นะฮะมาเซียลได้ไป7นะครับลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเหมือนกันนะครับคนอื่นครับก็ได้ไปเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันค่อนข้างน้อยแล้วแหละนะครับได้ไป6กันละกันคนอื่นนะครับพวกตัวสำรองอย่างเช่นเอเร็กเซนเฟสเวคคอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเอเร็กเซนฮะตัดเกรดออกมาก็ได้ไป8ครับทั้งเรื่องการจัดวางหมากตั้งแต่ครึ่งแรกยันครึ่งหลังการเปลี่ยนตัวแรงต่างก็ถือว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรนะครับในเกมวันนี้นะฮะได้ไป8นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวหลังเกมนะครับที่มาฝากกันเรามาทิ้งท้ายในเรื่องของดอนนี่ฟาเดเบกกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งดอนนี่ฟาเดเบกอย่างที่ผมเกริ่นกันออกมาในช่วงต้นคลิปนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีการอัพภาพลงฝึกซ้อมเล่นกับบอลได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับสโมสรได้เร็วๆนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับที่เราจะได้มีมิดฟิลด์แดนกลางเพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงเรื่องการย้ายทีมของสกอตต์แมคโทมินีนะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการอ้างว่าแมคโทมินีได้มีการแจ้งไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดโอกาสการลงสนามเนี่ยมันจำกัดหรือว่าไม่สามารถการันตีโอกาสการลงเล่นได้นะครับหรือแม้ว่าช่วงนี้แมคโทมินีจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองคิดดูครับว่าถ้าคาซิเมโร่กลับมาเอเร็กเซนกลับมาเนี่ยแล้วก็ซาบิเซอร์ยังอยู่เฟสยังอยู่เนี่ยแมคโทมินีก็ถือว่าเป็นตัวเลือกท้ายๆเลยนะที่เอริกเทนฮากจะเลือกใช้ในช่วงหลังวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่สามารถการันตีโอกาสให้ได้เขาก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าแมนยูก็น่าจะพร้อมปล่อยด้วยถ้าเกิดทีมอย่างนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอมาในราคาที่พวกเขารับได้รวมไปถึงเวสต์แฮมถ้าเกิดยื่นเงินเข้ามาก็อาจจะมีการพร้อมปล่อยเหมือนกันนะครับรอติดตามกันครับโอกาสมีโอกาสย้ายเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องราวของฟาโกนโดครับมีข้อมูลออกมาจากโรมาโน่มีการระบุกันออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยกำลังวางแผนที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟาโกนโดเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็เอเรกเทนฮากเนี่ยก็มีความสุขเกี่ยวกับการพัฒนาการของฟาโกนโดเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเทนฮาก
แล้วก็บอร์ดเนี่ยมองว่าฟางโดจะไปได้ไกลกว่านี้ครับก็คือยังไปได้ไกลยังไปได้ต่อกับทางสโมสรแมนยูแล้วกันแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในเดือนนี้ให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับการต่อสัญญานะครับส่วนในรายของเจอร์มี่ฟิมโปงครับมีข้อมูลจากสปอร์ตบิลนะครับก็เป็นสื่อดังของฝั่งเยอรมันมีการระบุว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทีมงานตัวแทนของฟิมโปงมาแล้วนะฮะคุยกันมาเป็นหลายสัปดาห์แล้วนะครับในขั้นตอนการสนใจหรือว่าการซื้อตัวนักเตะรายนี้นะครับโดยสปอร์ตบิลเนี่ยมองว่าราคาค่าตัวของฟิมโปงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50 ล้านยูโรเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยก็เหลือสัญญาไม่มากครับประมาณปี2 ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปล่อยตัวถ้าเกิดได้เรื่องของเม็ดเงินในระดับนั้นพอดีนะครับซึ่งตอนนี้ฟิล์มโปงกับแมนยูมีกระแสข่าวแรงมากๆนะครับก็รอติดตามกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นบิวก็บอกว่ายังมีในรายของเบนจามินปาวาด้วยนะที่เป็นแบ็คขวาของทางไบเออร์ที่แมนยูตกเป็นข่าวนะครับส่วนฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเองนะครับโดยปอทางด้านกีฬาของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยก็ออกมาแจ้งชัดเจนนะครับว่าต้องการเก็บเจอร์มี่ฟิมปงเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะได้รับความสนใจจากแมนยูที่พร้อมทุ่มเงินอยู่ที่ราวๆ50 ล้านยูโรในการดึงตัวเด็กคนนี้ก็ตามนะครับแล้วก็ในรายของอัมราบัตนะครับตอนนี้มีการคอนเฟิร์มนะฮะโดยที่เอเย่นของอัมราบัตยืนยันนะครับว่าฟิออเนี่ยให้คำมั่นว่าพร้อมปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ทีเนี้ยมันมีข่าวกับแมนยูได้อย่างไรนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับมันมีการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดของอัมราบัตว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูเคยมีการยื่นข้อเสนอให้กับฟิออในการดึงตัวอัมราบัตเหมือนกันในช่วงมกราคมซึ่งมันเป็นช่วงที่ก่อนที่เราเนี่ยจะได้ซับบิเซอร์นั่นแหละนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยฟิออบอกปัดนะครับเนื่องจากว่าข้อเสนอเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่ไม่น่าพึงพอใจคือแมนยูเนี่ยอาจจะแบบสนใจเพียงแค่ยืมอ่ะแต่ฟิออเนี่ยต้องการขายขาดแล้วก็เป็นมูลค่าที่สูงเลยนะฮะแล้วก็ฟิออบอกปัดไปในตอนนั้นนะครับก็ทำให้อัมราบัตไม่ได้ย้ายไปทีมไหนเลยแมนยูก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าฟิออก็น่าจะยอมปล่อยถ้าเกิดแบบมีข้อเสนอที่ถูกใจพวกเขานะครับเอเย่นก็คอนเฟิร์มเองซึ่งแมนยูถ้าเกิดกลับไปให้ความสนใจก็อาจจะมีลุ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ